ก็ยังซื้อผ้าสทธิ์อยู่เรื่อยๆด้วยความมั่นคงอาจารย์ซื้อแบบไม่ได้สนโลกนะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้สนว่าเฮ้ยมันต้องขายได้จําไว้นะผ้ามันจะมีปัญหาตอนไหนหรู้ไหมต,าม,ามตอนขายครับผ้ามันจะเก๊ตอนขายครับเวลาอื่นไม่เก๊ครับนี่เหมือนกันดูองนี้นี่ก็สทธิ์นะครับนี่ก็สทธิ์เหมือนกันเนี่ยผ้าในมืออาจารย์สทธิ์ทั้งนั้นเน,เนี่ยเนี่ยอาจารย์ซื้อมาเห็นมัม่นผิวเดียวกันไหมเนี่ยสทธิ์เงินสทธิ์ผิวออกเงินคลุมนะครับผมเนี่ยดูดิสทธิ์เงินเนี่ยเป็นไง อาจารย์ก็ซื้อแบบไม่สนโลกแต่พอเราเอาเนื้ออื่นใส่เข้าไปตรงกลางนะพอเราเอาเนื้ออื่นใส่เข้าไปตรงกลางสีมันจะแปลกเลยเห็นไหม <Yeah. S 1> เห็นไหมมันจะคนละเนื้ออะไรเห็นนะ <Yeah. S 1> นะเข้าใจเนาะ <_ s> เข้าใจเรื่องสำลีเงินนะครับอ่าสำลีเงินถ้าเข้าใจแล้วนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วกดก้าวมาทุกคนพัะสำลีเงินอย่าไปตีใครเก๊น,นะครับพัดสำลีเงินคือพัดที่มีส่วนผสมของแร่ที่ทําให้เกิด ผิวสีเงินบนผิวค่อยๆดูถ้าเป็นเนื้อสัมฤิ์จะเห็นว่าเป็นคุณค่ามันหายากกว่าเงินเยอะ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 จาัารย์ไว้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนมีความรู้และช่วยอาจารย์หน่อยนะครับผมช่วยอาจารย์หน่อยช่วยพูดออกไปพระแท้มันดูไม่ยากนะครับมีสติมีเหตุผลดูงานให้มันออกเนี่ยดูชิ้นงานงานคนคนเดียวกันตีเก๊ได้ยังไงนะครับผม เอออาจารย์ก็งงชี้เป๋งเนี่ยอย่างเงี้ยทองเหลืองเออทองลูกบวกทองเหลืองนะครับผมอย่างเงี้ยสัมฤทธิ์เล่นพัดแท้มันยากตรงไหนนะครับผมอาจารย์อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยนะประกาศให้โลกรู้ชาวสันขวานเรประกาศให้โลกรู้พัดแทเล่นไม่ยากครับนะครับพัดแท้เล่นไม่ยากให้เข้าใจครับแล้วเวลาพัดแท้มันแท้ที่พามันไม่ได้แท้ที่คนนะผมกลับไปยืนยันอยู่ใบอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับผมต้องมีตากุ้งไหมครับขออนุญาตถามตากุ้งหรือตาุมง มีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณอภิชาติแต่ปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราถ้ามันใส่ดีบุกมากก็จะขึ้นเป็นตาม,มงุงตากุ้งซึ่งทําให้ผิวไม่สวยครับแสดงว่าใส่มากเกินไปคือมันแก่แล่ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปใส่มากก็ไม่สวยนะครับผมเ,เกิดตาม,มงุงตากุ้งมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีจะดีกับผ้าหล่อมากถ้าหล่อได้ตึงคือคุณหล่อได้ดีมากเออนะครับเอาสองร้อยสองท่านเข้าใจกันสักสิบกว่าท่านผมโอเคแล้ว ผมโอเคละกับข้อมูลนะครับพระสำตร,ตริดพวกนี้นะครับพระทั้งหมดเนี่ยสร้างตั้งแต่245ก,กว่ามั้งจบที่2480ถ้าเป็นหลวงพ่ออิ่มนะครับอย่ามั่วนะครับหลวงพ่ออิ่มอย่ามั่วหลัง2480อย่าเอาพระอื่นมาตีเป็นหลวงพ่ออิ่มเพราะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับเป็นพระที่อื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมศิลปะการปัน้นวันไหนใครไม่เข้าใจ มาถามอาจา์ได้จารย์ินดีให้ข้อมูลนะครับผมฉะนั้นพระหล่อเนี่ยนะครับพระสำลิศเห็นไหมดูดิเนี่ยมันดูมีค่ามีราคาพระสำลิ์บอดนี่นะหล่นไม่ได้เด้อพระสำลิ์หล่นนี่หักแตกเด้อจำคำอีกอย่างหนึ่งไว้พระสำลิ์อย่าทําหล่นนะครับพระสำลิศอย่าทําหล่นจะแตกบินนะครับพระสำลิ์ก็กแข็งกว่าเมฆพัดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยดูมีสง่าราศีแม้พระสำลิ์วางลงไปเนี่ยมันต่างกับพระธรรมดาเลย นะครับผมเนี่ยองคเนี้ยว่าสัมฤทิดจัดจัดนะองค์นี้ตอนแรกขาวขาวจัดจัดนะไปเจอองค์นู้นเข้าไปหมองไปเลยนี่ก็สัมฤธิดแล้วนะนี่ก็ออกขาวแล้วนะอันนี้ขาวกว่านี่ขาวกว่าขาวบงเลยแต่นั้นอย่าไปตีพระพวกนี้เก๊หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานอกจากจะมีสัมฤธิดแล้วนะครับเนย่ยังมีนี่เอกเน่เนื้ออะไรตอบอาจารย์อย่างนี้เนื้ออะไรตอบอาจารย์ อ๋อพ่ออิ่มร้างครับคุณปอนเดี๋ยวไปถึงนางกวักต,ตอนนี้อยู่ที่พระก่อนเอาพระอุปคุตก่อนหรือพระอุดคุตเนี่ยทางใต้เรียกเสียงสัส้นๆพระอุดคุด <c oughs> นะเห็นไงเป็นไงเห็นไงอ่า,า,า,าใครดูแท้พิมพแท้มาเออพระแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันตลกการ์ตูนไหมศิลปะเดียวกันไหมหน้าการ์ตูนเลยเนี่ยคนปั้นคนเดียวกันไหมอ่าเห็นแล้วอย่างนี้เก๋ไหมเนี่ยถูกตีเป็นพระเก๋ครับมายาวนานครับผมถูกตีเป็นพระเก๋ามายาวนานนะครับผม เป็นพักเก้มาอย่างยาวนานแหมเจ้านายก็จะมาโทรเข้าตอนนี้เออกําลังมันเลยทีเดียวเนีย่ยถูกตีเป็นพักเก้มาอย่างยาวนานอ่ะอ่ะดูหน้าเหมือนกันไหมถ้าใครบอกว่าเหมือนนะพิมพ์คําว่าเหมือนมาทีเหมือนเออคนคนเดียวกันทํำไหมหน้าหน้าเหมือนกันไหมเหน้าเหมือนกันไหมนะพายอย่างนี้เก้ได้ยังไงนะดูข้างๆมีพญาน,นาค อลังการพระอุปคุตหนึ่งสองสามองค์ตรงกลางพระพุทธเจ้าผมถามหน่อยว่าจะไปหาพระที่มันอเ็กอร่อยขนาดนี้ได้ที่ไหนนะครับแล้วตีผ้าอย่างนี้เก๋คุณจะเล่นอะไรนะครับมันก็เหมือนสองสี่เก้าห้าที่คุณเล่นกันาดตีเก๋มาอยู่อย่างยาวนานเลยผมงงชิปเป๋งผ้าดีๆถูกตีเก๋ไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณค่าต้องมาก่อนราคาครับถ้าผ้ามันไม่มีคุณค่าราคามันจะไม่มี อย่าไปด้อยค่าผ้าเวลาจะขายมีปัญหาไม่มีความรู้ตีเก๊มึงเลยเสียของเลยนะไม่ได้ทําแล้วยังทาให้บรรพบุรุษเครียดอีกอกูรอเกือบตายจนกูตายไปแล้วมึงยังบอกว่าของกูไม่แท้เออเรื่องของเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะดูหลังดูหลังดูหลังเป็นไง,ไงหลังดูง่ายไหมเออถ้าดูง่ายพิมพ์คาว่าดูง่ายมาเนี่ยชิ้นเขียวชิ้นเขียวคนชอบไปตีเก๊กันจริงๆเป็นพักเกจิอย่าไปเล่นพักกูสิครับนะครับ ถ้าเป็นพรดเกจีมันแท้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นพักกู่มันจะเก๊ครับเนี่ยครับชิ้นเขียวมีการระเบิดได้อะไรได้ทั้งสิ้นทั้งชิ้นเงินก็ระเบิดได้นะครับผมเนี่ยชัดเจนเลยนะผมเชื่อเหลือเกินกเนี่ยพรดปิดตามเนี่ยถ้าจะไปตีนะถ้าคุณเห็นพัดองนี้แล้วนะถ้าคุณเห็นพัดองนี้นะถ้าคุณเห็นพาดองนี้นะแล้วเห็นยันข้างหลังนะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือยังคุณเห็นอะไรอะไรหรือยัง เนี่ยที่เดียวกันแต่ไม่ใช่หลวงพ่อสุดหรอกนะครับไม่ใช่หลวงพ่อสุดหรอกน้องไหวไม่ใช่หรอกอาจารย์รอมาเฉลยวันนี้แหละวันที่อยากจะทาเรื่องสำนิกแหละอาจารย์จะเฉลยพราะปิดตาเนี่ยเนี่ยพระปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดาหัวเขายุกลึกด้วยแล้วหลวงพ่ออิ่มทำปิดตาหลายพิมพ์ด้วยนะครับเนี่ยเป็นคําตอบเราดูจากวัตถุวัสดุครับเราดูจากศิลปะครับคนปั้นคนทําคนเดียวกันครับ ความเก่ามีครับเพราะอิ่มชัดเจนครับไม่ต้องไปไหนเลยครับผมมันชัดเจนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมยันเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมได้ความรู้แล้วพวกเราได้ความรู้แล้วเก่งขึ้นแล้วนะครับเก่งขึ้นแล้วได้ความรู้แล้วเนี่ยนะโอเคไหมเข้าใจไหม เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยพระองค์นี้มีทองคําด้วยองค์เนี้ยมีทองคําด้วยนะเด็ดแม่เอาขอหัวใจหน่อยสิขอหัวใจเยอะๆหน่อยอยากได้หัวใจอะ่ะอยากได้กดไลค์กดไลค์กันทุกคนเลยสองร้อยคนถ้าไม่กดไลค์นะจะไม่ไปจากตรงนี้กดไลค์หน่อยอาจารย์ต้องการยอดไลค์กดไลค์กันทุกคนเลยทุกคนต้องกดไลค์เดี๋ยวนี้แล้วกดหัวใจนะบัตรนี้พอยอดไลค์ก็มีผลกับการมองเห็นนะครับผม กดจีจช่วยเพิ่มการมอนเห็นกดกระด,ดิ่งกดสัตะไคร้กดอะไรได้ก็กดขอดาวด้วยถ้าเป็นไปได้ใครมีดาวก็ขอดาวด้วยเออนะแน่แหมเราทําข้อมูลมาถึงตรงนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงาอาจารย์จะไม่เก่งนะอาจารย์แค่มีข้อมูลมีความรู้ให้ผู้คนแต่แล้วผู้คนนุณต้องเป็นหน้าทำหน้าที่เนี่ยอีสอ0รอคนเนี่ยต้องไปบอกอีก10คนอาจารย์ก็จะมีกองทัพเพิ่มเป็นสี่รอคนนะ อ่าคนละสิบคน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 ที่ที่เราเล่นเหมือนกันอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกสี่ร้อยคนมันบอกอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็มีกองทัพแปดร้อยคนฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากมีคนเล่นพระเป็นเยอะเยอะอาจารย์ไม่ได้ต้องการให้ใครมาซื้อพระเยอะเยอะอาจารย์ต้องการความรู้อาจารย์ต้องการ่ข่ทอดความรู้ให้ทุกคนนะครับสู้เขาได้เออเราเล่นพระไม่มีทางที่เราจะหลงทางอาจารย์พามาตรงทางละเราเคยหลงทางกันแค่ไปแค่ชายป่าละม้ออาจารย์เอาออกจากป่าทันทีไม่เข้าป่าลึกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการเล่นพระเนี่ยนะครับเราดูที่พระครับ เราไม่ได้ดูที่คนเราไม่ได้ดูใบเราเป็นชาวดูพระนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ,บ, like, share, รบเล่นพระเราก็เล่นที่พระเราไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้ตีเก๊แล้วคนคนนั้นมันสร้างพระหรือเปล่าผมถามคำหนึ่งเออผมถามคำหนึ่งคนตีเก๊เนี่ยสร้างพระไหมนะครับเรามีพระที่จะมาอธิบายเราได้ไหมเก๊ยังไงแค่งยังไงอย่างที่ผมทํายังไงเขาทําได้ไหมนะถ้าเขาทําได้นะคุณก็ไม่เป็นสาวกเขาแต่เขาทาไม่ได้ก็พิจารณาเอาเถิดจงใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ใช้ปัญญา นะครับอ่าเป็นงานหลวงพ่ออิ่มถึงใจไหมนะอย่าเล่นพรคเก้ให้อาจารย์เห็นนะใครเล่นพระพ่ออิ่มเก้เนี่ยขายกันมั่วๆอาจารย์ตีมือนะในเพจเราเนี่ยอาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้ข้อมูลจถึงที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วนะไปหาพระหลวงพ่ออิ่มมาเล่นกันห้อยไปเถอะใครตายใครเป็นไรอาจารย์รับผิดชอบเรื่องงานให้ดูที่พระอย่างนี้ไม่เล่นจะเล่นอะไร ดูความย่นความเก่าโคตรเก่าก็2องสี่ศูย์หลวงปู่ก็มรณภาพแล้วอะ่ะก็หลังหลวงปู่สุกมาไม่เกิน20ปีก็จบแล้วงานของท่านไม่ได้เยอะนะครับแล้วแล้วตอนนั้นอะ่ะพระเขายังไม่เล่นกันเลยเขาทําแจกคุณจะเอาตะกกะอะไรมาบอกว่าพระมันเก๊เพราะเขาแจกจะแจกของเก๊เพื่อประโยชน์อะไรอะ่ะ เออก็ส่งเข้าไปเลยครับแล้วอาจจะผิดหวังได้นะครับคุณฮักดอนอลางเพราะว่าพ่อทางของคุณก็อาจจะกลายเป็นพ่ออิ่มหลวงพ่อสุดก็ยังกลายเป็นพ่ออิ่มมาแล้วหนึ่งองค์ในคามือผมเนี่ยหลวงพ่อสุดว่าหนองหวายตีมาหนึ่งแสนบาทกลายเป็นหลวงพ่ออิ่มวัาถัวเขาเฉยเป็นหลวงพ่ออิ่มไปได้ยังไงเออนี่ไงอธิบายไปแล้วเป็นได้ยังไงกดยันมันฟ้องอยู่ชัดๆที่เนื้อชินเนี่ย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  นะยาดมันก็ฟ้องอยู่ชัดมันจะเป็นหลวงพ่อสุดวัดหนองไหวไปได้ยังไงมันต้องเป็นหลวงพ่อกิมนี่แหละพราลีลาการทําของช่างคนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเราพูดความจริงอะ่ะเราเล่นเราความจริงอะ่ะอาจารย์มีหลวงพ่อสุดวัดหนองไหวมีครับขายกินไหแล้ะครับถ้าอยากได้สั่งได้ครับเออคุณเมทาพูดดีไว้หลวงพ่อทําพักเก้มาแจกบ้าไปแล้วสองสี่แปดศูนย์จะทําพักเก้มาแจกได้ยังไงตอนนั้นเนี่ย มันยังไม่มีคําว่าเก๊แท้เกิดขึ้นเลยนะครับผมอาจจะมีคําว่าเทียมอาจจะมีคําว่าปลอมเพราะยุคสมัยเขาใช้คําพูดไม่เหมือนกันนะและแจกไม่ให้แจกไม่ได้แจก,แ,จกแค่ใกล้ๆนะหลวงพ่ออิมเนี่ยมีพวกกองคารวานในห้อยเป็นลูกศิษย์เว้ยแล้วเขาไปไงรู้ไหมเหนือเขาก็ไปใต้เขาก็ไปนะครับอีสานเขาก็ไปมีคนพบผ้าหล่อพระอ,อินสำริดเงินเนี่ยนะที่ภาคใต้โอ้โหอาจารย์ดิเลกเนี่ยตามจนได้อะ่ะองค์นั้นน่งามมากเป็นพ้าปางสายญาติด้วยอร่อยเหาะ ประจักษ์ครับประจักษ์ครับขอบพระคุณครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีคุณฮักดอนลางก็ส่งเข้ามานะครับส่งเข้าหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินส่งหาผมเนะหรือไม่อาจารย์คุณฮักก็ไปโพสต์ในกลุ่มแฟนขับสันขวานนะ่ะแล้วก็แท็กผมเอกชัยสามิพักอะ่ะนะครับแท็กผมถ้ามองเห็นนะถ้ามองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้เด้อ พราะอาจารย์ค่อนข้างเก็บตัวแต่ไลฟ์อาจารย์ก็มาเจอกับทุกคนอยู่แล้วอ้าวใครมีข้อข้อสงสัยอะไรถามอาจารย์มาในหมวดนี้ถามอาจารย์มามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงถามอาจารย์มาได้มามานี่คือดัชินนะอ่เก็บก่อนอันนี้มันนี่อ่านางกวักนางกวักใครถามผมอ่านางกวักมีไงนางกวักเป็นไงนี่ไงนี่ไงนางกวักมีสองศิละปะอันนี้อาบเมกพัดด้วย หลวงพ่ออิ่มว่าหัวเขาจําทรงผมไว้นะครับทรงผมนี้หลวงพ่ออิ่มยึดนะครับถ้าทรงอื่นไม่ใช่นะครับผมทรงทรงอื่นเป็นที่อื่นทรงแสกกลางตรงนี้นางกวักก็สองทรงนี่แหละสมัยก่อนทรงนิยมขอบพระคุณครับพี่สายลมได้ดาวแล้วห้าสิบดวงเย่ yeah. โอ้ขอบพระคุณครับได้ดาวแล้วห้าสิบดวงล้่ก็วันก่อนอนาะจารย์เอา อะไรเอาห่อเอ,เอาอุปคุตเนี่ยอุปคุตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาวางรอบปัตะเคไว้เนี่ยทุกคนก็โอ้โหอีลุงกุ้งกิ้งจาจารยจาจา์บอกก่อนนะหลวงพ่ออิ่มที่ทันยุคงเนี่ยนะไม่ถูกแล้วเพราะเมื่อก่อนพักหนึ่งตอนที่เก็บเก็บกันเนี่ยองค์ละพันกว่าบาทสองพ,พันพวกคุณก็ไม่อยู่ตรงนี้ไงผมอาจารย์ก็ไม่ได้ช่วยยังไงตอนเนี้ยไม่ถูกแล้วแล้วจีนดันรู้จักอีกมันแย่ตรงที่จีนซื้อพอจีนซื้อปั๊บไม่มีอะไรถูกนะพอจีนซื้อปั๊บมันก็ไปอ่ะไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย อ่าเต็มอิ่มกับหลวงพ่อหลวงพ่ออิ่มหรือยังพิมพ์ห้าเหลี่ยมมีหรือเปล่าครับคุณมนตรีอาจารย์อยากจะบอกว่ามีทุกพิมพ์เลยและจริงๆแล้วในเรื่องของตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรื่องตรงเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องสาคัญตรงนึงที่อาจารย์อยากจะพูดนะแต่มันลึกสักหน่อยนะพอจะรับกันไหวไหมถ้าใครจะรับเรื่องลึกๆไหวเนี่ยกดก้ามาอาจารย์จะเล่าให้ฟังอาจารย์จะเล่าให้ฟังเรื่องที่มันลึกเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอาจารย์จะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ไหวที่จะเล่ามันไม่ไหวที่จะรับบอกอาจารย์เเออกกไไมม่่่ินะะยาจฟัง เอ,อก็ไม่ต้องกดกลาวใครอยากฟังดูสิเรื่องเรื่องที่มันแบบมันลึกไปนิดนึงอะ่ะแล้วเราฟังเรื่องหลวงปู่โลกุดรมาเยอะแล้วที่มันเป็นเรื่องโกหกอะ่ะจนทุกคนแบบว่าโอ้เบื่อมากแล้วเรื่องหลวงปู่โลกุดรนอะ่ะนะครับมันจะได้เป็นคำถามไงว่าทําไมนะครับผมขอความรู้เรื่องดินที่ใช้ในการสร้างครับเดี๋ยวยังไงส่วนตัวแล้วกันเนาะคุณคนเล่นสีดินมันก็เป็นดินนวลไงครับดินนวลที่เขาใช้ขี้วัวผสมแล้วก็มาทาเข้าหุ่นะดินหุ่นก็เป็นดินอ่ะนะ ฟังนะฟังนะทาไมหลวงพ่ออิ่มเนี่ยชอบสร้างพระอุปคุตจังเลยเนี่ยสร้างเยอะแยะทุกพิมพ์หลายพิมพ์เลยมันมีเหตุอยู่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีการสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วอยู่ดีๆมีผ้ามานั่งหัวแถวมาจากไหนก็ไม่รู้หนุม่มฟอหลอ่อเฟี้ยวเลยแต่นั่งหัวแถวเออนั่งมานั่งหัวแถวเลยนะนั่งหัวแถวพระหลวงพ่ออิ่มก็ไปงานวันนั้นด้วยหลวงพ่ออิ่มก็เลยได้ไปกราบพระองค์นั้นสรุปพระองค์นั้นเนี่ยที่แกเนี่ย สื่อได้เนี่ยเป็นองค์พระอุปคุตนะครับซึ่งมาจากสาดอทะเลเนี่ยที่ท่านจำพรรษาอยู่ยังมีธาตุขันอยู่เนี่ยมาจเจริญพุทธมนตรในวันนั้นวันในวัดแห่งหนึ่งหลวงพ่ออิ่มก็เลยมีสัญญากับพระอุปคุตไม่ใช่หลวงปู่โลกุฎน,นะท่านก็เลยสร้างแต่พระอุปคุตเนี่ยสร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาสร้างแต่พระอุปคุตเพราะท่านได้เจอพระอุปคุตจริงๆนะครับและสําคัญที่สุดมันมีความลับไขไม่ออกอยู่ข้างล่างเนี่ยมีคนพูดว่า เออเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละบ้านเลขหนึ่งบางคนก็บอกเป็นอู่องค์การผมถามหน่อยหัวเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเลขหนึ่งแต่เรื่องเนี้ยที่เป็นสามช่องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับมันคือเรื่องของสามภพมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามภพเนี่ยโลกมนุษย์สวรรค์เนี่ยนรกกระพุ่มเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือแทนจิตวิญญาณของเรานะครับซึ่งจะเวียนว่ายไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ไปอยู่นรกก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราอยู่มันนโลกมุษย อ่านะแล้วจริงๆไอ้กว้างๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นนรกเพราะกว้างนะครับสวรรค์น,นท่ที่ที่กว้างไม่ค่อยมีคนอยู่ท,ท,ที่ที่ไหนที่ไหนคนเยอะก็จะดูแคบฉะนั้นเลขหนึ่งแทนจิตวิญญาณของเราครับที่จะเวียนว่ายตายเกิดไปในสามภพนะครับฉะนั้นในเลขหนึ่งมันจะอยู่ไม่ตรงที่หรอกมันอยู่รูช่องนี้บางอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้บ้างฉะนั้นเนี่ยเคส็ของมันก็คือเลขหนึ่งเนี่ยแทนสามภพครับอ่าถ้าอาจารย์พูดไม่จริงอ่ะดูอ่ะมันเป็นสามช่องไหมจริงไหม เห็นไหมเล่นหนึ่งมันอยู่นี่นะครับผมมันเป็นสามช่องนะแต่เขาใส่ที่ช่องที่มันใหญ่ที่สุดมันปั้นง่ายความจริงอยู่ช่องนี้ก็มีเคยเห็นอยู่ช่องนี้ก็มีฉะนั้นเรื่องนี้นะครับหลวงปู่โลกอุดอรมีที่มาที่ไปยังไงเชื่อกันว่าพระเถระเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหากสําเร็จธรรมแล้วจเจริญอิทธิบาทสี่คือพูดง่าวยว่ายางอยู่ในโลกนี้เพราะปรดเวในสัตว์โดยที่ไม่ล้าสังขารก็ทําได้อยู่นานเท่าไหร่ก็ทําได้จึงเกิดมีหลวงปู่โลกอุดอร ซึ่งท่านไม่ยอมบอกชื่อหรอกท่านชื่ออะไรไม่มีใครรู้อาจจะสำแดงเป็นคนหนุ่มคนแก่ก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ตำนานที่ชัดเจนคือมีหลวงปู่โลกุดรอ,องหนึ่งนะครับหลวงปูโปง่โพงโพองหนึง่งพระอุปคุตองหนึง่งส่วนพระกัจจายนะเนี่ยมรณภาพแล้วเก็บสังขารไว้ในเขาในเขตประเทศจีนรอพระศร,ร,รีอริยเมตตามาตัดสรู้และจึงจะประชุมเพลิงสังขารท่านในฝ่ามือซึ่งสังขารน,นั้นน่ะก็คนไปถ่ายรูปพระจีนที่นั่งสมาธิมรณภาพมาเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเกิดเป็นอะไรรู้ไหม เกิดเป็นหลวงปู่เดินหวนไงเออนะเป็นไงอาจารย์เล่าเป็นไงอาจารย์มั่วดีไหมจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ไม่แต่ต้องข้อมูลเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับเขาเป็นหมื่นเดวทัวร์มาลงอาจารย์อยู่ดีๆเม่งมาทีสองสามร้อยคนได้สองสามสองสามสองสามหมื่นคนตายหาพอดีนะครับคนไม่รู้เนี่ยพอรู้มันเกิดปัญญาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาแต่ถ้ามันไม่รู้ต่อไปก็ดีนะอาจารย์ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรแต่ที่แน่ทุกคนเข้าใจเนาะ เรื่องของสามภพนะครับสามภพในสามช่องอ่าถ้าเข้าใจแล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดสับตะไคร์มันเป็นเรื่องที่ลึกมากมันเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจที่ดีที่ควรจะรู้อาจารย์เชื่อว่า200ท่านที่อยู่อาจารย์นั้นเป็นผู้มีจิตใจดีเป็นผู้ฝ่ายธรรมเป็นผู้อยู่ในบุญฉะนั้นก็บุญรักษาเนอะนะครับผมในสามช่องนี้นะครับผมคืออะไรนะครับคือภพทั้งสามเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดนรกกับภูมิโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปเท่าไรยังไม่บรรลุธรรมนะกวนไป,ไปเลขหนึ่งเนี่ยเนี่ยจิตวิญญ,ญ,ญา นะครับกระวนไปฉะนั้นหลวงพ่อกบเนี่ยจึงสร้างปริศนาธรรมไปเลขมหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกท้องหนึ่งทองหนึ่งเนอท้องหนึ่งทองหนึ่งทงงี่ทองเนงก็คือจิตวิญญาณตัวนี้แหละที่เป็นเนื้อแท้นะครับตายไปเอาอะไรไม่ได้เลยมีแต่จิตวิญญาณนี่ที่มันจะนำแต่ความดีความชั่วเป็นนำแต่บุญทานติดตัวเราไปนะเข้าใจเนาะอย่าตามมาตุมองว้คนลุกเลยเออเข้าใจก็ดีแล้วฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งอาจารย์เอกมาหามงคลก็ได้เล่าอ่า ทำอันเหมาะสมแก่ความรู้กับทุกคนแล้วเอวังก็มีด้วยประการละชนิดสาธุที่ครับรออะไรสาธุสาธุสาธุา <c oughs> เอานะนี่แหละเขาเรียกห้อยพระเข้าถึงธรรมมันก็นี่แหละขนาดตะก,กุดของอาจารย์อาจารย์ก็ทำเนี่ยนะให้มันเป็นผลอย่างนี้แหละให้คนใช้เนี่ยนะเออนะคะทำเนี่ยไม่ได้แสดงได้แต่พระอย่างเดียวคารวาเนแสดงได้เออเล่าสู่กันฟังกันเล่าเรื่องจริงเน่ะมันเป็นเรื่องธรรมะมันเรื่องธรรมชาติอะ ถ้าเราเข้าใจอ่ะสาธุกันเข้าไปมันจะได้ได้ไดบุญสาธุแปลว่าดีแล้วเออดีแล้วนะแปลว่าดีแล้วเฮติคงคาครับสวัสดีครับเฮติคือผู้เยี่ยมยุทในสนามซึ่งผมนะมีความรักและนับถือหนึ่งท่านคิดถึงนะครับเฮตินะครับเราเล่าเรื่องสามช่องให้ฟังเฮติอาจจะมาไม่ทนันเฮติครับสามช่องอันนี้ผมได้สรุปแล้วว่า นะครับเลขหนึ่งเนี่ยคือจิตวิญญาณของเราหลวงพ่อกบก็ใช้เลขหนึ่งนี่แทนสัญลักษณ์ส่วนสามช่องนี่ก็คือนรกสวรรค์นะครับแล้วก็มนุษย์ภูมินี่แหละเลขหนึ่งคือจิตวิญญาณของเราจะจะเวียนว่ายตายเกิดไปในช่องนี้ก็ได้ไปอยู่ในนรกก็ได้ไอยู่ในสวรรค์ก็ได้ก็เวียนไปเวียนมาจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานานั่นแหละนะครับผมฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจนะครับผมตรงนี้เนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องจริงและอาจารย์เข้าใจนะครับเข้าใจจากการเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วไม่ได้เข้าใจใครมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจาร นะครับผมแล้วก็เกิดปัญญานะครับสมาธิในเกิดปัญญาผู้เจ้าสอนมันเป็นเรื่องจริงแล้วภายหลังเนี่ยวิชาสว่างแปดทิศของหลวงพ่อเอียเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จริงด้วยกรรมฐานทั้ง8ห้องนะถ้าใครสนใจจะเป็นกองทัพกรรมฐานกองทัพทำเราจะเนเอกรายงานตัวได้นะครับผมนะครับรายงานตัวได้นะครับที่แฟนขับสันขวานนะครับผมจะยกคูนึงครั้งในวัดบันดาลเท่านั้นวิชาสว่างแปดทิศนะครับผม อยากได้หนังสือเล่มล่าสุดของกับจองได้เมื่อไหร่ครับทักหาแอดมินเลยครับทักหาแล้วจ่ายสตังค์ได้เลยครับจองได้เดี๋ยวนี้ครับจ่ายตังค์เดี๋ยวนี้นะครับทักหาแอดมินนะครับผมอ่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นมงคลผมนี่จะทําแต่เรื่องที่เป็นมงคลไอเรื่องไม่ดีไม่ดีอย่าไปทํานะครับผมจันลง่วงการเอาไว้ให้พักเครื่องของเราเนี่ยนะมันมันเป็นตัวแทนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ลุงปูดูบอกติดวัตถุมงคลดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลแล้วมาติดวัตถุมงคลกันเถอะเออเห็นไหมอาจารย์เมื่อวานนี้อาจารย์ยังนําเหนือนี่เลยพาที่ห้อย,ยแล้วเมียเงียบ่ะโอ้อาจารย์พูดคาเดียวมเมียเงียบเลยครับเงียบผมงไม่คุ้นจั่ม่รู้จะไปทางไหนต่อกันก็เราครับแล้วเออจะมาขึ้นเสียงอะไรกันเราอีกขึ้นเสียงมาแล้วเราก็ครับคําเดียวสีเงียบอ่านะครับขอทราบอนุภาพของอุปคุคับพระอุปคุตเนี่ยนะครับเป็นพระเถระผู้สามารถ กำจัดพยามารได้นะครับคิดเอาละกันเรื่องราวของพระอุปคุตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือพระอุปคุตเนี่ยไม่ได้เป็นพระในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เดอ้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรณภาพดับขันบริณิพานไปแล้วเนี่ยล่วงมาแล้วน่าจะ300ปีท่านมาเป็นคู่บาร,รมีกับนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชเดอ้อผู้ที่ทํานุบํารุงสร้างเจดีสร้างเสาอาโศกเนี่ยนะครับ มักปรากฏในตอนนั้นข่าวจะสังคายานาพระศาสนาเนี่ยปรากฏว่าได้ล่วงรู้ว่าพระอุปคุตเถระเนี่ยท่านจำนารรษาอยู่ชดือทะเลก็เลยให้มีผู้ไปนิมนต์ให้พระเถระเนี่ยผู้มีอภิญญาฤทธิ์ไปนิมนต์ขึ้นมาพระเถระท่านก็มาเพราะว่าพอเราจะทําอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องงานบุญเนี่ยพญามารชอบมาขัดขวางพญามารก็เป็นมารเจ้าเดิมในสมัยพุทธเจ้าแหละก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ขัดขวางอยู่แต่พญามารเนี่ยต้องสิน้นฤทธิ์แล้วก็สิ้นชีวิตนะครับ เพราะเนื่องจากว่า,าด้วยอนุภาพของพระอุปคุตเถระเพราะในถึงพญามารในขณะลํำพึงํำพันในสมัยองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะยังไม่ลงมือกับพญามารหนักขนาดนี้เลยพระอุปคุตเนี่ยนะเสกพวงมลาลัยไปคล้องคอให้พวงมลาลัยไปคล้องคอแต่กลายเป็นหมันเนา่านะครับแล้วก็ถอดออกจากคอไม่ได้พญามารอับอายมากไม่เท่าไม่สามารถจะอยู่ท่ามกลางฝูงชนได้ต้องไปหลบซ่อนนะครับไม่ไม่ออกมาก็จนเขาทำพระสังฆานาพระศาสนาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย พญามารเนี่ยก็เลยออกมาได้ก็คืออมาเน่านั้นถึงหลุดไปนะครับทนนี้เนี่ยเมื่อเสร็จงานคราวนั้นเนี่ยพระอุปคุตก็เลยคุยกับพญามานนะพูดง่ายพญามารก็รับพยศแล้วก็ยอมรับในพระอุปคุตแล้วพระอุปคุตก็ถามว่าพญามารอยากเห็นพระพุทธเจ้าท่านเน่เกิดทันพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ทันเราอยากเห็นเป็นอย่างไรพญามารก็ตอบพระอุปคุตว่าได้จะเนรมิตร่างกายให้เหมือนองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีข้อห้าวว่าอย่าไหว้ข้าพระพุทธเจ้าเด้อ ถ้าไหว้ข้าพุทธเจ้าเนี่ยข้าพุทธเจ้าก็จะแตกดับตายเดี๋ยวนั้นเพราะเนื่องจากว่ามันพระพระอุปคุเทระเป็นผู้มีบุญมากนะครับผมแล้วทีนี้ตอนนั้นพญามารก็คือมาแปลงกายพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยก็ถือเป็นความผิดอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องทำเพราะพระพุทธเจ้าพระอุปคุไม่เคยเห็นพญามารก็เนรมิตกายทันทีชชวบหนึ่งสองสามปึ๊บกลายเป็นพุทธเจ้าเลยทันที ส่วนผู้ประคุตตกใจเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครได้เห็นก็ต้องตกใจในบุญบรารมีสง่าราศีของมหาบุรุษนะครับผม <t> ก็เผอยกมือขึ้นประนมนมัสการเรียบร้อยนับหนึ่งสองสามิ้นกันพญามารแตกดับนักการระบาดนั้นตายเดี๋ยวนั้นตายซีแง,แงแก่หมดสิ้นพญามารไปจากประเทศโลโกกธาตาทันทีเพราะเนื่องจากว่าอยู่เมื่อในสมัยพุทธเจ้ามาเสียทีผู้ปุะคุตนี่แหละเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยพระผู้ปคุตจึงถือว่าเป็นพระผู้ปราบมาร ด้วยเหตุนี้ผู้ปกคุตไม่ได้เอามีดไปเฉือนคอพญามารแต่เผลย,ยกมือไหว้พญามารที่จำแรงเป็นองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพญามารก็แตกดับตายซี้แงแก่หน้าบัตรนั้นเป็นต้นมาเอาสาธุสิครับรออะไรเ,เรื่องของผู้ปคุตเก่งยังไงก็เก่งเนี่ยปราพญามารได้มีฤทธิ์มากจำพรรษาอยู่สะดือทะเลเวลาทางภาคเหนือก็จะชอบนะครับผมเอาพะอุปคุตไปแช่น้ำาก็ปรนเหนือนจะน,นึว่านิมนต์ขึ้นมาจากน้ำเพื่อมาป้องปกป้องพิธีกรรมของเขา เพื่อให้เกิดนะครับความเป็นมงคลและการบูชาพระบุคคลมาจะทําเป็นในในวันเพ็วันเพ็ที่ตรงกับวันพุธเขาเรียกเปงพุธเห็นไหมพระคนบอกว่าวันพุธจะเป็นวันอันปมงคลแล้วทาไมเขาบูชาพระบุคคลแล้วเป็นมงคลล่ะอ่าฉะนั้นให้เกิดปัญญานะครับฟังอาจารย์เอกขอยเกิดปัญญาห้อยพระขอยเข้าถึงธรรมนะครับแล้วก็ฝากด้วยใครยังไม่มีตกุหดหัวใจมหาบุรุษแปดจำพวกเนี่ยนะผมเชื่อว่านะผมก็ทําได้ดีนเป็นหนึ่งในแผ่นดินนะครับใช้ได้ ห้อยพราแล้วไม่ขังห้อยพ้าแล้วไม่อีไม่แอทั้งทั้งที่พ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วเคยเดียจําไว้กรรมมันระบางเส้นผมบางภูเขาเดอ้อให้เอาทำอันเลิศเนี้ยตะก,กุดเนี้ยมันลงด้วยอัคคระรรมันเลิศทุสามนี้นะครับผมแล้วไปห้อยติดกับผ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือห้อยอย่างเงี้ยหรือห้อยคู่กับพ้าอย่างเงี้ยนะครับลูกห้อยไว้ด้านหลังเนี้ยแต่ปกติเขาจะไว้ด้านหน้าเลยนะแล้วจะเหงคครับนะครับ <S <S เพราะอะไรเทรวดาจะอวยพรครับเพราะนี่คือทำมันเลิศครับ และอาจารย์ก็ประจุวิชาสว่าง8ทิศไว้ใครยังไม่มี250บาททักแอดมินไปเลยนะครับอย่าให้บ่นมากแล้วจะบอกว่ารู้จักอาจารย์เองแล้วทําไมนะไม่ยังไม่เห็นเฮงยังไม่เห็นดีเลยก็ไม่เข้าใจเองอาจารย์วางเคสไว้แล้วตั้งแต่อาจารย์จะมาเนี่ยอาจารย์ตั้งใจไว้แล้วนะครับเพื่อจะเผยแพร่แล้วก็ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยมีความรู้ด้วยห้อยพระแล้วเฮงด้วย ซื้อพัะฟุกขายได้องลเป็นแสนด้วยเออนะอาจารย์ตั้งใจอย่างนั้นนี่คือความตั้งใจของอาจารย์คนเราจะทําอะไรมันต้องมีความตั้งใจครับแล้วพวกท่านมีความตั้งใจหรือยังนี่มาฟังอาจารย์อยากได้อะไรเอออยากมีความรู้ยังไงมีความตั้งใจหรือยังเป็นไงเป็นไงพระอุปคุตของอาจารย์น่ารักไหมนี่เป็นไง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 เออแท้ด้วยหายากด้วยนะอันนี้คือหนึ่งเดียวนะงานฝีมือนะั้นมันคือหนึ่งเดียวนะงานปั้นงานฝีมือมันคือหนึ่งเดียวนะครับนะไม่ได้มีแต่เท่่าาาานนนั้ออหจจรย์กะะบว อาจารย์มีเยอะอาจารย์มีเยอะแต่ห่วงมีเยอะแต่ห่วงเออไปหากันเอาเองนี่เห็นนะปั้นบัวด้วยนยเห็นไหมเห็นไหมก็มีสามช่องแต่คนเข้าใจผิดในสามช่องบางทีคิดว่าหางนี่มันติดฉะนั้นไอ้ช่างยุคหลังที่ไม่เข้าใจไปติดติดตรงเนี้ยติดกันเลยเนี่ยคือไม่เป็นไม่ไม่ไมรู้เคสเป็นช่างยุคหลังซึ่ลผมพ่ออิ่มไม่ได้บังคับขู่เข็นอยู่ถ้าช่างที่ทันก็จะทาเป็นเลขหนึ่งชัดเจนเลยแล้วมีช่องสามช่องอย่างเงี้ยทันพ่ออิ่มแน่นอน นะครับที่ที่เป็นปั้นตัวอูยาวๆเนี่ยลุ้นไม่ทันเพราะเขาไม่รู้เคสเป็นช่างยุคหลังที่มั่วนะครับผมก็ไม่ว่าเขาหรอกก็มันยุคสมัยมันผ่านไปแล้วอะเขาก็ไม่รู้เคสตรงนั้นนะครับผมนี่แหละคืออภินิหารของพระอ,อุปาคุตนะครับจานนั้นเนี่ยนะครับมีหะือย่างหละหากระช่ได้เชียวอาจา์ไม่แบ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าไมไปหาแบ่งอาจา์โอ๊ตเอาเด้อนะครับนอกจากนั้นยังมีพระรูสีหลวงพ่ออิมเนี่ยนะครับ ยังทำพะฤาสีครับน้มัสสิตว,วาอิศีสิทธิโลกานาถังอิศีจัพันธนังสาตาอิศีสิทธิเวสสะมนนี้ใครไม่รู้ถือพะฤาษีไม่ขึ้นเลยฉะนั้นใครมีพะฤาษีอยู่ในตัวจงเรียนมนนี้จากอาจารย์เอกไปเสียนะครับอีกครั้งชา้าๆน้ำมัสสิตว,วาอิศีสิทธิโลกานาถังอิศีจัพันธนังสาตาอิศีสิทธิเวสสะอิศีเนี่ยแทนพลฤาษีครับผมนะครับผมอ่า นะครับช้าๆช้าๆน้มัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนาถังอิสีจจพันธนังสาตาอิสีสิทธิเวสะเออแล้วถึงไหวครูกันต่อไปนมัก,การรือารีไหววันทิตวาครูอาจารยาป์ปาทางสัพพกรรมังประสิทธิเม์เออนะเ่ยนะครับีขอพรีของหลวงพ่ออิมเห็นไหมจะมีพัดเห็นไหมมีพัดแล้วมีชดานี่ยก็ปั้นจากอุปคุตตอลําโพงขึ้นไปเป็นฤือีละองค์นี้เห็นอะไรไหมอ่าเห็นอะไรไหม เห็นอะไรไหมเห็นอะไรดำดำไหมเห็นอะไรดำดำตอบอาจารย์ที่มันคืออะไรเนี่ยอะไรดำดำเนี่ยอะไรดำดำเนี่ยมันคืออะไรอะไรดำดำเนี่ยเห็นไหมมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเออตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้ตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้นักเรียนทั้งสองร้อยสิบสองท่านตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้มันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรดำดำเนี่ยไอ้ดำดำเนี่ยเรียกว่าอะไรคาบดำดำเนี่ยมันคือโลหะอะไรตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้พิมพ์ตอบมาเดี๋ยวนี้ นะครับพิมพ์ตอบมาเดี๋ยวนี้นักเรียนทุกคนพิมพ์ตอบเดี๋ยวนี้คาบเบา้าสอบตกคนที่หนึ่งเมฆพัฒส,สอบผ่านสอบผ่านเมฆพัฒค่าบเบา้าสอบตกพระอาบเมกพัดครับ้าแบบนี้เนี่ยครับหลังสองสี่แปดศูนย์ไม่ทําแล้วครับน้อยมากเลยครับเมฆพัดใช่ครับอาจารย์ให้ดูแล้วทุกคนจาตอนแรกอาจารย์เอาก,ก้อนเมฆพัดเบลเลอร์เทอร์มาให้ดูเลยเพื่อจะมาถามตรงนี้แหละครับนะครับไม่ใช่เงินสอบตกคุณพระกระพุ่ม โอ้ตกสองคนแล้วเศร้าจิตพวกตกนี่ต้องปรับให้สร้างเสาสำนักซะดีไหมเนี่ยปรับด้วยการให้สร้างเสา,ส,าสำนักอาจารย์เอกยี่สิบสี่ต้นเป็นเจ้าภาพหนึ่งต้นซะเดี๋ยวนี้โคดฐานสอบตกอย่างวะอาจารย์ก็เอาเมฆพัดให้ดูตั้งแต่แรกอาจารย์ก็บอกแล้วเมฆพัดเด้อเมฆพัดเด้อเมฆพัดเด้อเนี่ยโอ้ยเอ้ยมาเหลือใจเถอะวะนี่เมฆพัดครับ เออมันไปอยู่บนนี้ได้ยังไงเออเนี่ยสิ่งที่ควรถามเดี๋ยวค่อยถามต่อไปอาบเมกพัทเออผมรักคุณคุณชาติโอ้ลูกศิษย์ท่านดีต้องลงตะกรุดทองคําแจกสลมมั้งเนี่ยคุณโนแซดแมดด็อกสวัสดีครับเมกพัทครับเออสองร้อยกว่าท่านตอบันได้เมกพัทสักสิบยี่สิบท่านผมก็ดีใจนะเออเนี่ยเห็นไหมเวลาเราไปผจญภยัยแล้วเราไปเจอของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวเองมันต้องตอบได้ที่อาจารย์เนี่ยพยายามเรียกความมั่นใจในทุกคนเนี่ยให้ตอบเนี่ยเพราะเวลาไปเจออะไรเนี่ย่ยจะไได้ไมหวัน จะได้ไม่โดนพลังสวดพวกคุณที่โดนอยู่เนี่ยคือโดนพลังสวดของคนอื่นเพราะเขาเริ่มนำโมตาซาขวางกันแล้วนะเก้แล้วนะครับไม่ได้นะครับเราต้องเข้มแข็งเชิงข้อมูลเราต้องเข้มแข็งเชิงความคิดนะครับเราต้องเข้มแข็งเชิงปัญญาพระแท้แท้ที่พระไม่ใช่ใครน้โมหน่อยสวดหน่อยมันเกค้ค่ะปากเขาเฉยเลยของก็ดีๆแท้ๆไปตีเก้บ้าไปแล้วนะครับผมเออนะครับอ่าเนี่ย พระอาบเมกะพัชครับในสำนักหลวงว่อิ่มวัาหัวขาวมีแต่น้อยมากโคตรน้อยถ้าเจอต้องซื้อนะครับผมถ้าเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อผมบอกตรงนะหายากเพราะออว่าหนังอะที่คุณจะไปหากระดงเราเป็นร้านเนี่ยมีพระมาอาบเมกะพัชใช้กันสักหนึ่งองค์หรือ,อยางเออพวกเราเนี่ยเอาแค่มีใช้กันหรือ,อยางนะครับเขาอาบปะตอนไหนครับเขาอาบปะตอนเช้าครับตื่นมาก็อาบน้าเย็นมาก็อาบน้ํา <c oughs> อาจารย์ขอโทษ เรียนสนุกลูกนั่งสบายอาจารย์สอนตลกนักเรียนก็สอบตกกันมากมายตกไปสองท่านอาบประตอลลอสเัสดีครับพ่อคุณนะครับเขาไม่ได้จุ่มลงไปด้วยมันเป็นควันกรรมฐานซึ่งผสมกับเนี่ยการหุงเมฆพัดเข้าไปตั้งไว้ข้างบนมันก็มาจับทีละบางๆบางๆมาเพราะจุ่มไม่ได้จุ่มมันก็ไม่เกาะมันเป็นควันที่เขาเคี้ยวนั่นแหละเอาไปตั้งอาบไว้นะครับผมเออนะเอา นะครับใครมีพระฤาษีรายงานตัวเลยต้องเรียนมนพระฤาษีกันทุกคนถ้าไม่เรียนสักคนมาให้เจ็บหนังทําไมนะใครมีที่ตัวรายงานตัวเลยนะครับไม่ถือมนพระฤาษีมันไม่ขึ้นนะครูของหลวงครูของสายหลวงพ่ออิ่มครูเตาก็เป็นฤาษีนะครับผมแบบผมมีคนน้องคนนึงมาอาบน,น้ำมน,น์ระฤาษีเขาเยบสนิทมากเลยบอกว่ามึงไม่เคยสื่อสารกับท่านเลยมึงไม่เคยว่าอะไรถึงท่านเลยหรือไงบอกไม่เคยครับเพราะอยู่ข้างหลังด้วยไม่รู้อา้าแเราไปสักมาเข้าไม่บอกแล้วว่าสักพระฤาษีให้ แล้วไม่วหว้ครูเลยหรือไม่ปลูกยันเลยก็ไ,ไม่รู้ครับไม่รู้อย่างเดียวเลยโอ้คนที่ไม่รู้นี่มันน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเนาะอ้าวสาธุดีจ้ะเจริญจ้ะไอระเหยจากการหนุวันโอ้คุณประวิตยผมรักคุณไอระเหยนะครับไอระเหยถูกต้องครับถูกต้องเขาไปอาบตรงนั้นแหละนะครับคุณอย่าตามตูมาตูมาเฟ่เขาไม่อาบตรงนั้นแหละเขาไปตัง้งรองไอระเหยแล้วมันก็ค่อยๆก่อค่อยๆก่อค่อยๆก่อ นานแค่ไหนอะก่อนมันจะเป็นผิวคุณคิดเอาแล้วกันเพราะไหนไหนมันก็ต้องเคี่ยวอยู่แล้วไงทีนี้พอไปอาบโดยการไปตั้งไว้ข้างบนแล้วมันเกาะก็ได้สองเด้งไงเอ่อตากการหุงเมกะพัดโอ้ผมรักคุณคุณะวิตรมีความรู้มากช่วยช่วยพี่น้องเราหน่อยนะเป็นโค้ดหน่อยนะใครที่มีความรู้ก็ถ่ายทอดความรู้ด้วยนะครับช่วยถ่ายทอดขึ้นมาอ่าวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องข้อมูลแล้วยังหลวงพ่ออิ่มเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้พักเนื้อดินก็มีนะครับพัะ อาบเมฆพัดมีผ้าทองเหลืองมีนะครับพระเนื้อคุกลักก็มีแล้วคุณจะเอาอะไรอีกผ้ายันเนี่ยเจิมหน้าสามทีเนี่ยไปถึงสาวหลงคุณจะเอาอะไรอีกนะขนาดนี้นะครับผมนะไลฟ์พวกเรานี่แหละนะครับไลฟ์สันขวานี่แหละนะครับผมมันสุดยอดไลฟ์ของเราเนี่ยคนของเราสุดยอดมีความรู้เก่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเผยแพร่ความรู้ไปอย่าหวงเชื่อผมหวงกันมากบังกันมากนะตายไปกับตัว ของก็ถูกตีเก๊ะนะครับผมคนคนเดียวอะ่ะมันไม่สามารถจะสะสมของทั้งหมดได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้กับเราเป็นภาระลูกหลานเออฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่อาจารย์ให้ก็อย่าห่วงถ่ายทอดต่อไปสร้างกองทัพที่มีความรู้น่ามั่นคงแข็งแรงในเชิงเครื่องไม่ตีพราเก๋ให้ชาวบ้านก็หัวเลาะนะคนที่ดูพระเป็น,นมีครับเยอะแต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูพระเป็นเนี่ยมาดูมาสอนกันแบบคืออาจารย์ไม่ได้บอกว่าสอนผิดนะสอนไม่ถูกไม่ถูกที่อะ่ะ คนหนึ่งจับช้างทางหัวจับโดนงวงบอกช้างมันต้องกลมๆยาวๆนิ่มๆคนหนึ่งจับทางหางโดนหางช้างมีขนข,นขนก็ต้องบอกว่าโอ้ยช้างเนี่ยมันต้องมีขนขนยาวๆงอๆเป็นสองภูไอคนเข้าทางขาเข้ามาจับแล้วโอ้ยลำมันต้องใหญ่เว้ยต้งต้องมีเล็บเล็บด้วยห้าเล็บถึงบอกช้างมันใหญ่เข้าตรงไหนมันก็ถูกไม่ผิดหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าต้องสื่อสารกันให้เห็นภาพรวม นะครับว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงแค่นั้นเองเราต้องช่วยกันเนาะมันเป็นงานมหากรรมแล้วล่ะเรื่องพระเครื่องเนี่ยนะครับแต่ผม,มใช้พระปิดตานะ่มัก็ดีครับก็ดีอ่าฉะนั้นเนี่ยปิดตาเมกพัดของหลวงพ่อเดิมคุณต้องบอกเลยว่ามันจบเมื่อไหร่นะต้องรู้เวลาของเขาหลวงพ่อเดิมสิ้นเมื่อไหร่ก็สุดสิ้นสุดเมื่อนั้นแต่หลวงพ่ออิ่มสิ้นเมื่อสองสี่แปดศูนย์ตายก่อนหลวงพ่อเดิมตั้งนานครับ ฉะนั้นเนี่ยผมขออยู่ฝั่งหลวงพ่อสินหลวงพ่ออิ่มเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์นอนเนื้อสายมะาขามเท่าหลวงพ่ออิ่มเป็นวิชาสายมะาขามเท่าหลวงพ่อเอียเป็นวิชาสายมะาขามเท่าฉะนั้นผมก็จะมาขามเท่าฟีเวอร์สักหน่อยอา้าวยางยางลงใต้ไปอีกลงใต้ไปอีกหน่อยเราท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะน,นี้อาจารย์จะพาทุกท่านลงใต้พร้อมรือยังถ้าพร้อมกดก้าวมา